อนแต่งหน้านะคะก็กินน้ำก่อนให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ทาเช็ดด้วยโทนเนอร์ทีหนึ่งก่อนนะคะก่อนที่จะเริ่มทำอะไรก็ตามอันนี้ฉบับตันนะเป็นตัวนี้ที่ใช้บ่อยๆมันก็ทำให้ดูแบบเคลียร์สิ่งสกปรกออกไปได้นะคะไม่เคยทำเลยอ่ะเขินอ่ะคลิปแรกของมามอนนะคะก็จะเป็นเซรั่มจริงๆจะซื้อตัวแบบกระปุกแบบไปนี่มาแล้วแหละแต่ว่าตอนนั้นมีอย่างอื่นที่ต้องใช้อยู่ก็เลยยังไม่ได้ซื้ออันนี้ก็เลยถือโอกาสเอามาทดลองก่อนเลยอันนี้ก็ดีนะคะซึมแบบเข้าผิวเร็วมากไม่ต้องใช้ไม่ต้องเยอะนะเพราะว่ามันพอมันเยอะแล้วมันต้องเหมือนแบบแอบรอให้มันแห้งนิดนึงต้องรอให้มันแห้งๆหน่อยถึงจะไปต่อได้โอเคลืมเลยจริงๆแล้วก่อนจะแต่งหน้าทุกวันนะคะแบบบางทีตันตื่นมาแล้วตันชอบมาลิมฝีปากทิ้งไว้เลยก่อนจะแต่งหน้าหรือว่าทาลิปสติกนะคะเพราะว่ามันปากจะได้ไม่แห้งแล้วก็ไม่ลอกเป็นขุยด้วยแล้วเวลาทาลิปสติกมันก็จะแบบติดทนมากขึ้นแล้วก็เนียนอะไรเงี้ยค่ะดูเป็นธรรมชาติเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกันแดดก็อันนี้ก็ใช้ทดลองอยู่ละช่วงปลายปีนี่คือเป็นช่วงที่แบบเก็บของทดลองไม่หรอกคือด้วยความที่ว่าซื้อของแล้วแบบตัวทดลองมันเยอะใช่ไหมคะอันนี้ก็ครีมกันแดดหมดแล้วพอดีก็เลยงั้นเดี๋ยวขอลองไปได้เลยนะคะก็เป็นเนื้อที่ค่อนข้างจะเบาเหมือนกันเนื้อจะแบบเบาๆเนาะไม่หนักมากมันก็แต้มลงไปเลยก็คือเกลี่ยให้ทั่วหน้านะคะจริงๆแล้วพวกนี้มันจะซึมแบบคุณสมบัติมันจะแบบซึมเร็วอย่างเงี้ยอีกตัวหนึ่งคือจะเป็นตัวนี้นะที่เอาไว้แบบล่องรอยเล็กน้อยใต้ตาตาจะใช้แปรงอะค่ะนิดหน่อยในการแทบๆให้เขาไม่กองแค่นั้นเองค่ะเราจะพยายามแบบไม่โบกอะไรลงไปเยอะเพราะว่าไม่ได้ไปไหนแบบที่ต้องการปกปิดมากค่ะถ้ามาดูแบบเป็นผิวจริงๆนี่แหละจริงๆถือเป็นคนแต่งหน้าน้อยมากนะคุณพ่อทักทุกทีเลยอะเวลาเจอกันอะบอกว่าแต่งหน้าบ้างนะเราบอกเราแต่งแล้วนะเต็มที่ละวันนี้โอเคแหมมันเงาเนาะจู่ๆก็เงาโอเคค่ะแล้วก็แล้วอาจจะลองใช้เป็นฟิวชั่นนะคะของ Chanel ดูซึ่งก็จะมีความฉ่ำวาวแล้วก็เป็นธรรมชาติอย่างที่ BA เขาเคมเดี๋ยวก็จะขอใช้สักนิดนึงจะไม่แตะหรือว่าแทบลงไปเยอะจากตัวตลับนะคะเพราะว่าไม่งั้นมันแบบค่อยๆเติมดีกว่าจะได้ไม่หนักหน้ามากอ
Brown It นะคะ by น้องฉับนะคะอันนี้โหใช้มานานมากแล้วล่ะจะใช้เป็นสีน้ำตาลอ่อนนะคะฝั่งซ้ายเคาะทีนึงก่อนลงคิ้วแล้วก็ใช้แปรงแบบปัดไปเบาๆที่ปลายก่อนนะคะแล้วก็พอสีเหลือก็ค่อยมาทางด้านหน้าคือของตาลอาจจะต้องแบบคิ้วตรงๆหน่อยไม่จะไม่แบบโค้งมากเพราะว่าเป็นคนที่หางตาตกลงมานะคะแบบแล้วตาสองข้างเนี่ยจะไม่เท่ากันอีกข้างนึงข้างนี้จะรีแล้วก็ข้างนี้จะกลมเวลาแต่งหน้าจะแบบยากนิดนึงมาสคาร่าคิวนะคะของ Innisfree ตัวนี้จะเป็นสีเบอร์บราวน์เบอร์3นะคะชอบตรงที่ตรงหัวแปรงเขาค่อนข้างจะเล็กอะไรเงี้ยเล็กดีมันซอกแซกได้แบบดีอะไรเงี้ยเลอะเลยนี่แบบนี้พอมันเล็กมันก็จะสามารถแบบซักแซกได้โดยที่มันไม่ทำให้เลอะบริเวณข้างๆอะไรเงี้ยค่ะชอบมากรุ่นนี้เลิฟเลยโอเคประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วงานคิ้วเรียบร้อยแล้วก็ต่อด้วยตานะคะเปลือกตาตาจะใช้ตัว Eye Primer ก่อนก็คือเพื่อให้สีตาเราชัดขึ้นเนาะก็จะเป็นของ 3CE สักข้างเลยอันนี้คือแบบที่แต่งทุกวันนะที่แต่งทุกวันจริงๆถ้าไม่คุยอ่ะแป๊บเดียวเองแต่พอคุยปุ๊บอะโมอะมันก็จะใช้เวลานานโอเคก็พรายเมอร์เสร็จแล้วนะคะตาจะใช้พาเลตของมุ้ยเปื้อนเปื้อนอะไรไม่รู้อ่ะตรงเนี้ยไม่อยากให้เปื้อนเลยก็คือจะเป็นของวินเทจอันนี้นะคะจะเป็นของEsport นี่ซึ่งข้างในเขาก็จะแบบมีอันนี้แผ่นอันนี้ลองมาให้แล้วโดยที่เราไม่ต้องดึงออกหรือว่าแบบปลิวหายไปเพราะรำคาญมันแต่อันนี้คือแบบเขามีติดมาให้กับสมุดแบบนี้เลยดีมากเดี๋ยวจะใช้ให้ครบทุกสีเลยวันนี้ใช้ให้หมดเลยอันนี้เดลี่ลุคจะแต่งแบบนี้แหละวันเอาเป็นสีนี้ก่อนนะคะสีนี้จะทาสีแบบสีอ่อนที่เปลือกตาก่อนสีอ่อนลองทาดูก่อนนะคะถ้ามันแบบเส้นเลือดเรามันยังไม่หายไปก็เติมได้อีกอันนี้ปกติแล้วคืออีตังก็เติมของตังไปเรื่อยๆโอเคเสร็จแล้วสีหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลง แล้วก็ต่อด้วยสีอมส้มคาราเมลซิลชูนิดหนึ่งนะคะชื่อโอเคก็จะออกสีตาลนิดๆนะคะก็บริเวณหางตานิดนึงบริเวณหางตาแล้วก็เลื้อยลงมาข้างล่างด้วยโอเคแล้วก็ใส่ตรงหัวตานิดนึงแบบนี้นะคะแล้วเกี่ยวมาที่หางที่ตาด้านล่างด้วยเลยเหมือนกันเลยทุกวันแบบนี้ชอบมากเป็นสีที่แต่งแล้วก็แบบได้ทุกวันค่ะมันดูแบบธรรมชาติดีสีที่ไม่รอดเลยอ่ะแบบพาเลตที่ไม่รอดเลยคือพวกสโมกกี้อายอะไรอย่างเงี้ยที่ตาจะไม่ได้เลยอ่ะต้องหาจังหวะแบบจริงๆอ่ะนี่ขอปึ๊บโอเคได้แล้วแล้วก็ถ้ามันแบบรู้สึกว่ามันโบกเขาเรียกอะไรนะ
มันกองเกินไปก็ใช้อันนี้นะคะกับสีอ่อนเนี่ยเกลี่ยอีกทีนึงเกลี่ยเขาก็ได้ขีดมันก็จะฟุ้งๆนิดๆนะแล้วก็ใช้แปรงอีกแปรงหนึ่งนะคะในการเลือกเป็นสีชมพูชมพูแบบชมพูนิดๆสีนี้นะคะก็อยู่ที่บริเวณเกือบๆจะกึ่งๆกึ่งกลางตาให้มันมีความแบบเป็นชมพูผสมส้มก่อนหน้านี้นิดนึงให้มันดูแบบนัวๆชมพูส้มๆโอเคได้ละแล้วก็ถัดไปนะคะตันจะใช้เป็นสีที่เข้มขึ้นนั่นก็คือสีนี้นะคะสีนี้ตันจะใช้เป็นลักษณะเหมือนแทนอายไลเนอร์เลยก็ขอฉีดเจ้าน้องนี้แป๊บนึงกับแปรงนะคะทีนึงโอ้ยเดี๋ยวฉีดทางนี้เลยโอเคให้เขาเปียกเงี้ยนิดนึงไกลไปให้เขาเปียกๆอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็จุ่มแทนอายไลเนอร์ไปเลยก็คือสปอตนิดๆ นะคะแล้วก็หางตานิดนึงเขียนให้ชิดขนตาเลยแทนอายไลเนอร์ตันจะเติมตรงหางให้เข้มสุดแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยเข้ามาด้านหน้าอีกทีหนึ่งก็จะต้องมีไฟแช็กเพื่อเอาไว้ลนน้องนิดนึงแล้วรอแป๊บนะคะไม่ใช่ไปฟลุ๊ปเลยขนตาร่วงแน่รอแป๊บนึงรอให้เขาหายร้อนก่อนโอเคพออุ่นๆจับๆแล้วมันแบบรู้สึกอุ่นๆก็นับลงไปเลยมัสคาร่านะคะของ Facial Long แปรงเขาเล็กมากเลยชอบนี่สีแบบออกน้ำตาลแบบช็อกโกแลตนิดๆนะคะตันไม่ทาสีแบบสีดำอะไรเงี้ยคือเลิกใช้ไปนานมากแล้วใช้เป็นสีน้ำตาลสีแบบสีซินนามอนอะไรเงี้ยค่ะสีเปลือกไม้อะไรเงี้ยมันดูธรรมชาติมากกว่าอันนี้รุ่นนี้คือลองแบบยาวแบบดีมากเลยอ่ะชอบหนึ่งช่วงนี้นิดเดียวแล้วก็อีก3จุดอ่ะโอเคตรงนี้1 2 3 4 โอเคแล้วก็ใช้นิ้วแตะๆนิดนึงเงาไหมเงาวิ่งเป็นแมตต์เนื้อกำมะหยี่ขอใช้แปรงนี้ต่อด้วยกลอสที่เป็นของเฮล่านะคะของอันนี้ก็จะเป็นสไปซี่นูดก่อนจนให้ความแบบเป็นสีชมพูผสมนิดนึงเพราะว่าสีตาเรามันจะเป็นส้มผสมชมพูใช่ไหมคะก็เหมือนกันนี่ขอเติมตึ้งลงไปหน่อย
็จะให้ความชมพูขึ้นมานิดนึงอย่าเยอะไปนะถ้าเยอะไปก็เอาออกมาเป็นความเงางามของกลอสที่ลงตัวมากค่ะทุกคนเป็นสีกลอสที่แบบเย็นๆแล้วก็แบบเป็นฟิลของทาแล้วสดชื่นอย่างเงี้ยค่ะลากเส้นแบบน้อยมากนิดเดียวเพราะเส้นเขาเล็กมากอันนี้อีกทีหนึ่งเป็นการแบบฟลิกทุกอย่างไว้